ู่รายการ English Featuring รายการภาษาอังกฤษพาสนุกที่ทำให้ทุกคนรู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นไปกับอาจารย์สาวสวยจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาจารย์ฮันนี่และอาจารย์โอลิฟที่จะมาฟีเจอริงกันในวันนี้ครับโอลิฟค่ะเมวิกเอ็มที่ผ่านมาไปนี่มาแฮงเอาท์มาแถวสุขุมวิทรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นวิกเอ็มใช่เปิดเทอมวันจันทร์ก็นิดนึงนะก่อนเปิดเทอมไงอ๋อโอเคโอเคคืองี้คือไปผับมาใช่ป่ะแล้วเสร็จคราวนี้มันมีพวกแบบเมาๆอ่ะนึกออกป่ะเออแล้วแบบว่าเสียงดังมากแล้วแบบว่าแบบตอกกลนคนอื่นอ่ะนึกออกป่ะคราวนี้ปกตินะไม่ค่อยเห็นคนพวกนี้เลยอ่ะแต่ปกติเนี่ยนะก็จะแบบเขาก็จะอยู่กันโดยสงบเต้นเต้นต่างคนต่างเต้นไปใช่ป่ะโดยสงบได้ไงเนี่ยจะต้องไปเต้นไม่ก็มันถึงเต้นกันโดยสงบไงเต้นกันโดยสงบเต้นไงแล้วปรากฏว่าทำไมรู้ป่ะก็แบบว่าโวยวายโวยวายที่มาเสียงดังจนกระทั่งต้องมีบัลเซอร์จับพวกนี้นะโยนกระเด็นออกไปเลยจ้าบัลเซอร์อ๋อสะกดสิคะ B O U N C E R บัลเซอร์หมายถึงว่าคนที่คล้ายๆเหมือน security guard อะจ้ะที่แบบว่าก็ไม่ถึงกับยามนะเป็นเหมือนกับว่าคนที่แบบคอยมอนิเตอร์ว่าโอเคสถานการณ์เนี่ยใช่ถ้าสมมติว่ามีใครมาก่อกวนทำให้เกิดความวุ่นวายอย่างนี้นะเขาก็จะแบบว่าขอเชิญไม่ใช่ขอเชิญดีๆก็ต้องใช้กำลังนิดนึงเพราะดีเขาเมาไงเออลักษณะเนี้ยคนในบาร์นะแบบว่าก็ต้องมีผู้อย่างนี้เป็นคอยป้องกันไว้บ้างใช่ป่ะเรียกว่าอะไรนะคะ Bowser Bowser อือฮึ B O U N C E R Bowser อ๋อแล้วคราวนี้ยังไงต่อรู้ป่ะฉันก็สั่งน้ำมาใช่ป่ะคราวนี้มันก็แหมก็ตะกี้ลงตะกี้ล้านนิดๆหน่อยๆป่ะก็ว่าไปป่ะเสร็จแล้วคราวนี้น้ำเปล่าเหมือนว่าคราวนี้ใช่ป่ะก็ต้องมี Waiter Waitress มาส่งใช่มั้ยนั่นแหละปกติก็ต้องเดินเองไงก็มีพนักงานเสิร์ฟคอยบริการให้ถึงที่เลยจ้าที่บาร์นี้นะคราวนี้ก็แต่ก็ไม่เมานะยังมีสติอยู่ไงแต่ก็ด้วยความเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะก่อนกลับบ้านก็เลยว่าไม่ขับเองไงก็เตรียมไว้อย่างดีเขาไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเมาไม่ขับเมาไม่ขับพี่ก็เลยว่าพี่ก็เลยเรียกแท็กซี่ driver กลับบ้านดีกว่าประมาณนั้นแม่รู้สึกว่าคำที่พี่ธนี่พูดมาเนี่ยจะเป็นแบบเติม ER อะไรอย่างเงี้ยไหมใช่ Bowser Driver Waiter Waiter ถูกถูกเนี่ยอธิบายหน่อยไหมคะประเด็นเนี่ยก็คือว่าวันนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่อง suffix suffix หมายถึงว่าค่ะ suffix เนี่ยหมายถึงหน่วยคำเล็กๆคำหนึ่งนะคะซึ่งต่อท้ายคำคำหนึ่งเข้าไปจะทำให้คำคำนั้นเนี่ยมีความหมายหรือเปลี่ยนจากคำคำนั้นเนี่ยจาก noun เป็น verb หรือว่าจาก verb เป็น adjective ก็ได้ซึ่งในวันนี้นะคะก็มีคำศัพท์มากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะที่อยากจะมาแนะนำให้รู้จักกันเนอะโอลิฟมีคำว่าอะไรบ้างอะโอลิฟเริ่มเลยจ้าเริ่มจากคำที่พี่ธนีพูดตั้งแต่ตอนแรกไหมคะเอาคำนั้นก่อนมาจากคำว่าอะไรอะคะ bounce ปกติเนี่ย bounce เป็น verb ใช่ไหมคะแล้วเติม er หลัง bounce เข้าไปใช่ไหมคะทำให้คำจาก verb กลายเป็นนามซึ่ง bounce แปลว่ากระโดดกระเด้งโยนใช่ป่ะเด้งกระดอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเติม er เข้าไปใช่ป่ะก็หมายถึงว่าคนที่เนี่ยโยนคนอื่นออกไปข้างนอกร้านอ่ะก็อย่างที่อธิบายให้ฟังไปตอนแรกโยนให้มันกระดอนถูกต้องไปไกลๆเลยไงพวกที่ก่อกวนนึกออกป่ะได้ได้ใช่แล้วก็มีคำว่าเมื่อกี้มีคำว่า waiterwaiter ก็ wait แปลว่ารอรอใช่ป่ะคะก็แปลว่ารอเสิร์ฟไงหรืออาจจะใช้คำว่า server ก็รอให้บริการรอให้บริการถูกต้องหรือก็จะใช้คำว่า server ก็ได้ใช่ไหมคะ server ที่มาจากคำว่า serve s e r v e ค่ะใช่แล้วก็บวกกับ er เข้าไปแต่ว่าเราไม่ต้องเติม e 2ตัวใช่ไหมคะถูกต้องมี e อยู่แล้วแล้วก็เติมแค่ r เติมแค่ r เฉยค่ะลักษณะเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายคำเลยนะคะที่เป็นลักษณะนี้เมื่อกี้ค่ะTaxi driver ค่ะถูกต้องเพราะว่าดิฉันจะไม่ขับรถเองเมื่อเวลาเมาใช่ไหมคะ taxi driver นะคะเน้นคำว่า driver d r i v e drive แปลว่าขับใช่ไหมคะอันนี้มี e อยู่แล้วก็อย่างที่โอลีพูดก็แค่เติม r เข้าไปก็จะเป็น driver คนขับแล้วนอกจากนี้ที่พูดถึงในผับแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรื่องต่างๆข้างนอกมากมายมีอีกหลายสิ่งอย่างเลยนะก็ออกจากผับบ้างอะไรบ้างออกจากผับบ้างโอเคอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังอัดอยู่ใช่ไหมเราต้องมีโปรดิวเซอร์ที่แบบบอสซี่อ่ะนิดนึงอ่ะเยอะอ่ะนึกออกป่ะเข้าใจนึกออกเห็นชัดโปรดิวเซอร์นะคำว่าโปรดิวเซอร์ก็สะกดนะคะ P R O D U C E R
มาจากคำว่า produce เฉยๆ produce ว่าผลิตค่ะแล้วเติม er เข้าไปก็มาถึงผู้ผลิตแต่ที่แอบเยอะเติมไม่ได้เติม e 2ตัวเพราะว่ามี e อยู่แล้วถูกต้องนั่นแหละ producer เอาคำอะไรอีกคำว่าเขียนนักเขียนไหมคะนักเขียนอ่ะ write ใช่ไหมคะแปลว่าเขียนใช่ปะก็เติม er เข้าไปโอ้แต่คำนี้ w-r-i-t-e มี e อยู่แล้วก็เติม r เฉยๆ writer นักเขียนถูกต้องนักแสดงอะคะนักแสดงเหรอคะก็จะเป็น actor อ๋อแต่ว่าตรงนี้ระวังให้ดีๆใช่ตรงนี้ actor นะคะA C T O R นะคะ A C T O R ไม่ใช่สะกดด้วย E R นะคะแต่สะกดด้วย O R อันนี้ก็คือแสดงว่ามันเป็นข้อยกเว้นแต่จริงๆแล้วมันก็คือการเติม E R หรือ O R ได้ทั้งสองแบบบางคำก็เติม E R บางคำก็เติม O R ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วจะทำให้คำนั้นเนี้ยหมายถึงอาชีพนั้นๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคำเลยค่ะอย่างเช่นfarmer ที่แปลว่าชาวนาใช่ไหมคะแล้วก็จะมี hairdresserช่างทำผมนะคะแล้วก็จะมีถ้าลงท้ายด้วย OR ใช่ไหมนอกจาก actor ใช่ไหมก็จะมีคำว่า director ระดับผู้บริหารอ๋อไม่ใช่ producer ไม่ใช่ producer นั่น ER producer ที่ชอบจิกกัดใช่ป่ะอันนั้น ER director นี่จะแบบว่าใหญ่กว่า producer ใช่ก็เลยจะต้องเลื่อนระดับเป็น OR อย่างเช่นที่เชนอะไรแบบเนี้ยพูดถึง director นิดนึงนะคะของช่องเรานะคะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีคำว่า officer อย่าง police officerเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหม police officer ใช่ไหมคะก็คือเราไม่เติมแบบว่า policer อะไรอย่างนี้หรอคะไม่มีนะไม่ได้ไม่ได้นะคะ police คำหนึ่งนะคะแล้วก็ officer หรือถ้าสมมุติว่าเราใช้คำว่า officer เนี่ยแยกมาเดี่ยวๆเฉพาะอย่างนั้นก็พนักงานออฟฟิศพนักงานออฟฟิศทั่วไปใช่พนักงานออฟฟิศทั่วไปแล้วถ้าสมมติเป็นแบบคนที่ว่าจ้างงานอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นคำว่า employer ใช่ไหมอย่างเจ้านายกับลูกจ้างใช่ป่ะลูกจ้างก็จะเป็น officer ในขณะที่เจ้านายก็จะเป็น employer นะคะใช่เติม er ค่ะแล้วนอกจาก officer แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราเติม employee เนี่ยเป็น ee อันนี้ก็จะหมายถึงว่าเป็นอีก suffix นึงนะคะต้องการแสดงตัวอย่างมากขึ้นให้เห็นชัดขึ้นนะคะว่าพอเติม suffix ไปเนี่ยมันจะทำให้ความหมายนั้นๆเนี่ยเปลี่ยนไปเลยจากตอนแรกเป็นผู้จ้างใช่ไหม employer ใช่ไหมคะเป็นผู้จ้างคราวนี้พอเป็น suffix ee เนี่ยจะกลายเป็นคนที่ถูกจ้างขึ้นมาทันทีเลยค่ะเป็นลูกจ้างนั่นเองเป็นลูกจ้างอย่างนั้นแหละแต่ลูกคือพวกเราหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเคก็ตามนี้แหละค่ะที่บอกไปนะคะก็จะเป็น suffix ที่ลงท้ายด้วย er ee หรือ or เยอะแยะมากมายต่างๆหลาย suffix ในโลกนี้นะคะแฮงก็ยังได้เรื่องได้ราวนะคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะค่ะอย่างนี้ตอนนี้พักเบรกก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วโอลิฟอะไรคะเฮ้ยฮะแปลกมากอะเธออะไรอ่านกระทู้อยู่เขารู้ได้ไงอะเนี่ยคือเล่น Facebook ใช่ป่ะแล้วเขารู้ได้ไงอะช้อปปี้อีกแล้วพี่อะอัพแมจะให้ทำอะไรอีกอะคือเนี่ยประเด็นคือเขารู้ได้ไงว่าแบบพี่อยากได้รองเท้าอยู่คือเนี่ยดูดิมีแต่โฆษณารองเท้าตลอดเลยอะแบบยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้มาเฮ้ยเยอะมากเขารู้กันหมดแล้วว่าพี่อะชอบช้อปปิ้งอะไรเขารู้ได้ไงเขารู้ก็เนี่ยเมื่อก่อนอะเวลาที่เราใช้เว็บพวกนี้ใช่ไหมคะพี่อันนี่ใช้ Facebook ใช้ Google อะไรพวกเนี้ยเราจะต้องกรอกข้อมูลของตัวเองเข้าไปใช่ปะถูกถูกหรือว่าพวกข้อมูลที่เราแบบเข้าไปบ่อยๆอะแบบที่บอกว่าชอบอะไรชอบสนใจอะไรอะไรใช่ไหมเข้าโฆษณาดูโฆษณาอะไรบ่อยๆพวกเว็บไซต์พวกนี้เดี๋ยวนี้เขาก็เก็บข้อมูลมาตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ไม่ไหนเขาไม่รู้โอเคเอาเป็นว่าคือเขารู้ข้อมูลเราพอเก็บข้อมูลปุ๊บเขาก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างนี้ไงเขาก็จะรู้ว่านี่ยายคนนี้เข้า Facebook จะต้องชอบรองเท้าแน่นอนเพราะว่าเข้ารองเท้าวันละ10ครั้งอะไรเงี้ยบ้าแหมก็ไม่ขนาดนั้นโชว์ขึ้นมานี่ไงก็เลยแบบเนี่ยรองเท้ามากระเป๋ามาอย่างเงี้ยอ๋อไม่น่าหรือไม่แบบเวลาที่ตรวจหวยอะไรเงี้ยมันอาจจะขึ้นมาบ้างก็ต้องระวังต้องระวังไม่คืออย่างนี้คือแต่ก่อนเนี่ยที่เคยเล่น Facebook ใช่ป่ะยังเคยรู้สึกเลยอะว่าแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยโฆษณาอะไรมันจะโฆษณาเพื่อไม่ก่อนแบบโฆษณามันจะแบบไม่ตรงกับสิ่งที่เราไม่ตรง
เลยอย่างยิ่งเลยถึงตะกี้ตกกระใจแทบสิ้นสติไม่ออกป่ะแต่ก่อนโฆษณาอะไรอ่ะจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยขี่ไหมเนี่ยนั่นดีแต่ตอนนี้แบบรองเท้าเสื้อผ้าเฮ้ยเหมือนรู้หมดเลยอ่ะรู้นี่ยังไงที่เขาเลยบอกว่า Google's previous setup confused and frustrated people อ๋อก็คือแบบเก่าใช่ไหมใช่ใช่ก็คือว่าโฆษณาบ้าบออะไรก็ไม่รู้มีโฆษณาเยอะมากถูกปะคะก็คือ Google's old systemconfused and frustrated people ก็คือหมายถึงว่าทำให้คนเนี่ยรู้สึกทำไมอะแบบเก่าหงุดหงิดใจอะเพราะแบบว่าโฆษณาเยอะแยะที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากจะรู้อยากจะซื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเวิร์บเกี่ยวกับความรู้สึกนิดนึงเพราะเห็นว่าคนไทยเนี่ยรู้สึกพูดผิดบ่อยเนาะเกี่ยวกับเวิร์บเรื่องความรู้สึกนี่แหละแสดงความรู้สึกใช่เพราะว่าจากการที่เราจะพูดว่าฉันเบื่อเนี่ยกลายเป็นฉันน่าเบื่อไปได้ทั้งนั้นเลยนะมันอย่างนั้นเลยเปลี่ยนความหมายไปเลยอ่ะบางทีอ่ะเคยได้ยินป่ะอย่างเช่นบอกว่าฉันรู้สึกเบื่อใช่ป่ะแต่กลายเป็นแบบว่า I'm boring ซึ่งกลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าคุณรู้สึกเบื่อนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าฉันเนี่ยแหละเป็นคนน่าเบื่อซึ่งมันไม่ใช่ไงนะเวิร์บเกี่ยวกับความรู้สึกที่เราจะเรียนวันนี้เนี่ยนะก็จะเป็นพวกนี้แหละมันปกติแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีวิธีใช้ทั้งหมด3แบบค่ะแบบแรกเลยเนี่ยถ้าสมมติเราต้องการจะรู้สึกเราต้องการจะบอกความรู้สึกของเราเองนะคะว่าเรารู้สึกเบื่อนะคะปกติเราก็จะอยู่ในรูปของประธาน work to be นะคะแล้วก็ work ความรู้สึกบวก ed ใช่หรือwork ช่อง 3ใช่มั้ยคะอย่างเช่น I am bored bored ถูกต้อง I am bored เบื่อมากโอเคนะเอาใหม่ฉันรู้สึกตกกระจายล่ะตกกระจายโอ้โห I am shocked ตกกระจายตกใจอ่ะตกใจตกใจถูกป่ะก็จะเติม ed ไงนึกออกป่ะแต่คือคนไทยเนี่ยเติม ed หลังไอตัวช็อกความรู้สึกเลยใช่ค่ะ I am shocked นะคะหรือแม้กระทั่งฉันรู้สึกสับสนจากเวิร์บเมื่อสักครู่นี้ที่ใช้ไปใช่ไหมคะก็จะเป็น I am confused ฉันรู้สึกสับสนหมายถึงตัวเรารู้สึกสับสนนะคะแต่ว่าอีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่แบบขึ้นต้นด้วยตัว F หรืออะไรเนี่ยอ๋อคือคำว่า frustrated ใช่ไหมคะสมมติว่าเรารู้สึกหงุดหงิดใจใช่ไหมคะก็จะเป็นI am frustrated ก็เติม ed ครับเติม ed เข้าไปแต่ถ้าเธอรู้สึกหงุดหงิดใจใช่ป่ะก็เปลี่ยนประธานไงก็จะเป็น you are frustrated you are frustrated ใช่ไหมคะแต่ถ้าหนูบอกพี่แอนนี่ว่าหนูรู้สึกเบื่อหนูก็พูดว่า I am bored ถูกต้องถูกต้องอันนี้คือแบบแรกเท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งงงแบบแรกนะคะจะเติม ed นะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเราต้องการพูดว่าสิ่งอะไรสิ่งหนึ่งเนี่ยมันน่าเบื่อใช่ไหมคะหรือคนคนที่มันน่าเบื่อก็ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นโปรดิวเซอร์น่าเบื่อดีไหมโปรดิวเซอร์น่าเบื่อนะคะก็จะเป็น this producer is very super really absolutely completely boring เยอะไปไหมอ่ะเยอะไปไหมอ่ะเดี๋ยวผู้ฟังเดี๋ยวคนดูตกใจเนอะไม่ได้หมายถึงโปรดิวเซอร์ใครเลยนะแต่ว่าเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงใครเลยนะจริงๆแล้วมันจะเน้นตรงคำว่าboring นะคะใช่ไปไกลมากเลยเอาแอดเวิร์บมาขยายเพียบเลยเนาะมีโปรดิวเซอร์ก็แบบเนี้ยเละไปเลยเนาะใช่ก็คำว่า boring นะคะก็คือแบบน่าเบื่อคือประเด็นก็คือเติม ing หลังเวิร์บคำนั้นๆไปก็คำแปลก็คือหน้าแบบนอหนูไม่เอกฉลาดหน้าเบื่อถูกต้องเอาใหม่นะสมมติจะพูดว่าหนังสือเนี้ยน่าสนใจน่าสนใจแล้วเปลี่ยนเพราะโปรดิวเซอร์มันน่าเบื่อแล้วนะเบื่อเพราะเบื่อแล้วนะเปลี่ยนเพราะสนใจบ้างอ่ะไม่โปรดิวเซอร์น่าสนใจไม่ได้หรออืมก็มันไม่ใช่ไงอย่าเลยเนาะอย่าพูดอะไรที่มันตรงข้ามความจริงอ่ะหนังสือนี้น่าสนใจจะพูดว่า this book is interesting เห็นป่ะจะเติม ing หลังคำว่า interesting หลังคำว่า interest ก็คือจะกลายเป็นสิ่งนั้นน่าสนใจใช่ไหมคะหรือถ้าจะพูดผมว่าหนังเรื่องนี้มันทำไมดีอ่ะมันสนุกสนานดีนะสนุกสนานดีฮะก็จะพูดผมว่า this movie is amusing เป็นเวิร์บความรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมคะเติม ing หลังเวิร์บตัวนั้นไปก็จะทำให้ความรู้สึกก็เติมถ้าแบบหน้าอะไรสักอย่างนะจะเป็น ing ลงไปแต่ถ้าเรารู้สึกจะเป็น ed ใช่ไหมคะงั้นถ้าสมมติว่าหนูจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าตื่นเต้น
น่าตื่นเต้นใช่ไหมคะตื่นเต้นจะต้องคิดศัพท์ก่อนค่ะตื่นเต้นภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรดีอะ excite ไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรารู้สึกตื่นเต้นค่ะเรารู้สึกตื่นเต้นนะคะก็จะเป็น I am excited เติม ed อย่างที่บอกไปถูกป่ะเติม ed เรารู้คราวนี้ถ้าเป็นหน้าตื่นเต้นใช่ป่ะก็จะเป็น this movie is exciting เป็น ing ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าเวลาที่พูดคำว่าน่าเบื่อไงถึงบอกไงจากที่จะบอกว่าเราเนี่ยฉันเบื่อกลายเป็นฉันน่าเบื่อก็เพราะจุดนี้ไงฮะ I am bored บางคนพูดหรือว่า I am boring กลายเป็นฉันน่าเบื่อไปเลยถูกป่ะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกเบื่อต้องเป็น I am bored แต่ถ้า I am boring อ่ะฉันน่ะเป็นคนน่าเบื่อซึ่งเราอย่าพูดเราไม่ใช่คนน่าเบื่ออย่างนั้นถูกป่ะใช่มีหน้าล่ะบางทีแบบได้ยินฝรั่งเขาล้อเลียนไงไม่อะไรหรอแล้วเรียนบอกว่าสมมติอย่างมีคนพูดผิดว่า อยากจะพูดว่าฉันสนใจหนังสือเล่มนี้ฉันสนใจหนังสือเล่มนี้แล้วก็ดันไปพูดว่า I am interesting ฝรั่งเขาก็เลยถามว่า but I'm not interested แต่ว่าฉันไม่สนคุณนะถูกใช่ได้ยินมุมนี้เหมือนกันใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าคำว่า interest เนี่ยแปลว่าสนใจใช่ไหมคะถ้าเราจะบอกว่าเราเนี่ยรู้สึกสนใจในหนังสือเล่มนี้ก็ต้องเป็น I am interested in this book นะคะหรือไม่ก็บอกว่า this book is very interesting นั่นแหละประมาณนั้นนะคะแล้วมีความรู้สึกกริยาเรื่องความรู้สึกอะไรอีกไหมความรู้สึกเหรอคะความรู้สึกเหรอเอาเรื่องอะไรอีกดีอะรู้สึกจะมีคนเซ็งๆป้าแบบถูกกัดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหาเวิร์คคือแบบคนเซ็งๆนะมันก็คงเป็นบอป้าหรือว่าเขาหน่อยหน่อยแล้ว annoy 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 the producer is very annoying หมายถึงว่าโปรดิวเซอร์ท่านนี้เนี่ยนะคะหน้า annoying อ่ะน้องโอแปลเองสิคะไม่รู้จะแปลยังไงเลยค่ะแบบ annoying ยังไงเขาทำให้เราลำคาญตรงไปไหมอ่ะอันนี้แปลตามนี้เลยเฮ้ยเราชมเขานิดนึงไหมได้ใช้คำว่า amazed ไหมก็บอกเขาแบบบางอย่างสิ่งที่เขาทำเขาก็แบบว่าจบยังไง Yeah the producer is amazing โอเคจบแล้วนะจบแล้วนะจบแล้วนะโอเคพอเหอะถ้าพูดถึงเรื่องดีนะเรื่องดีไม่ควรไปละเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้าละกันนะคะช่วงนี้ขอไปจัดการโปรดิวเซอร์ก่อนค่ะรู้ไหมอะไรอีกละเรื่องเยอะตลอดเรื่องขำๆมันก็ไม่รู้จะขำดีหรือเปล่านะแต่มันก็ขำๆบนสงสารอ่ะคือประมาณว่าหลานพี่ใช่ก็คือเป็นลูกชายของพี่สาวใช่ป่ะเรียกว่าหลานถูกต้อง nephew นะประมาณนี้คือยังไงหรือว่าครูเขาให้เขียนเรียงความใช่ป่ะเขียนเอสเซย์อะค่ะคราวนี้เนี่ยเอสเซย์ของเขานะท็อปิกเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรเขาบอกว่าอันนี้คือตัวหลานเขาคิดเองเลยนะใช่พ่อครูบอกว่าเป็นฟรีไรทิ้งภาษาอังกฤษค่ะชูสเบอรี่ใช่เขาเขียนว่าอันนี้เป็นท็อปิกของเขานะคะเขาเขียนบอกว่า sorry teacher but my sleep is more important than homework แรงไหมแรงไหมนี่นะบอกท็อปิกหรือเปล่าคะบ้าเหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่นะคะคือหลานคิดออกมาได้อ่ะเออคิดดูสิแสดงว่าไม่ค่อยได้นอนไงคะแล้ว10ขวบด้วยนะสิบขวบประเด็นนี้แค่สิบขวบที่พูดถึงนี่รู้สึก15แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่สิบขวบเองยังอยู่ประถมอยู่เลยใช่ใช่ยังอยู่ป.6 อ่ะเออคิดได้ขนาดนี้ตลกปะล่ะทำไมอะคะมันต้องมีแบบความขัดข้องใจก็ไปสืบสาวเราเรื่องมาเนี่ยก็ได้ความมาว่าอย่างนี้คือที่ไปแอบคุยกับหลานมาไงก็คือประมาณว่าเหมือนแบบหลานเนี่ยขัดข้องใจเรื่องที่ว่าเหมือนกับเดี๋ยวนี้ผู้ปกครองอ่ะใช่ผู้ปกครองเนี่ยสมัยนี้นะก็จะเหมือนกับแบบบ้าเรียนกันมากเลยอ่ะคือไม่ผู้ปกครองเป็นบ้าเรียนบ้าให้ลูกเรียนบ้าให้ลูกเรียน คือประมาณว่าจับลูกเนี่ยส่งเรียนแบบผู้ปกครองที่พูดถึงนี่ก็คือพี่สาวก็คือแบบเห็นชัดเลยอ่ะแบบหลานเนี่ยนะเรียนตั้งแต่ขนาดวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยนะคือเรียนตั้งแต่9โมงเช้ายัน4โมงเย็นอ่ะนึกออกปะซึ่งสมัยเราตอนนั้นเนี่ยน้องโอทำเวลานอนตีพุงอื่นอยู่ใช่ไหมไม่นั่นที่โดดกลางแล้วตื่นมาโอเคโดนหนังยางไปเล่นมาเก็บไปหมักลุกไปใช่ไหมหมักลุกไปสมัยนี้นะเธอเขาต้องเรียนพิเศษเท่านั้นแล้วแม่ก็จะไปจับกลุ่มสิงกันสยามเห็นบ่อยเลยพวกตามคอฟฟี่ช็อปอะไรแบบนี้ตาม Starbucks Coffee World หรือว่าตามชูเขาก็คือแบบซื้อกาแฟมาเล่นแก้วนึงแล้วก็นั่งตั้งใช่ไม่ต้องปวดก็ได้เป็น private ก็ได้ไงเคยเห็นแบบมีผู้ปกครองนั่งอยู่ตามบันไดอ่ะอย่างนั้นแหละก็คือไปรอลูกไงก็เรียนจาก
าจารย์คนนี้เสร็จชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งก็ไปอาจารย์คนนี้ต่ออีกวิชานึงเยอะอ่ะหลานก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ไงบอกว่า sorry teacher ขอประมาณว่านอนมากกว่าทำกันบ้านดีกว่าการบ้านก็อาจจะทำเสร็จไม่ทันเพราะว่าเวลานอนก็น้อยใช่ไหมก็เลยเขียนเอเซ่มาสะท้อนถึงผู้ปกครองสะท้อนใช่ก็ต้องการที่จะบอกเล่า90เนาะว่าแบบว่าผู้ปกครองสะบ่นนี่นะใช่เครียดเกินไปอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแล้วนอนนี่มันก็จะพูดถึงเรื่องนอนดีกว่าไหมเพราะว่าสับเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนอนใช่ไหมคะก็หลานเนี่ยเขาเคยบอกว่าเขาเครียดจนนอนไม่หลับใช่ไหมคราวนี้เนี่ยน่าสงสารเหมือนกันนะคิดไปคิดมาถึงบอกว่ามันขำๆบนสงสารนะคำสับเนี่ยที่เขาพูดออกมาเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกสเตรสนะคะสเตรสก็คือเหมือนกับว่ายังไงอะกดดันเนาะเครียดเครียดมากใช่ไหมคะบางทีนะใช่บางทีถึงกับแบบแองไซตี้เลยอะนะคะก็คือแองไซตี้อะความวุ่นใจแบบว่าไม่แฮปปี้อะใช่แล้วบางคนนะถึงกับขั้นแบบเป็นโรคนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับอะไม่ใช่เฉพาะมีแต่ผู้ใหญ่แล้วนะไม่ใช่แล้วมันลามไปถึงเด็กๆแล้วใช่โรคนอนไม่หลับเนี่ยหรือว่าที่เขาใช้กันว่า insomnia นะคะซึ่งสะกดว่า insomnia insomnia หมายถึงโรคนอนไม่หลับนะคะไม่ได้เป็นเฉพาะผู้ใหญ่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ไปถึงเด็กแล้วนะคะแล้วก็จะมีอาการต่างๆมากมายเลยนอกจากโรคนอนไม่หลับอีกอย่างเช่นสมมติจะพูดเป็น adjective ว่าเราเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับใช่ป่ะอธิบายว่าแบบเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างก็จะบอกว่า I was sleepless แต่ป่ะไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้นอนไม่หลับนอนน้อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับบางคนก็จะนอนละเมอใช่นอนละเมอแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้ตัวนะไม่ละเมอใช่แต่ว่ามันก็จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะคำว่านอนละเมอเนี่ยก็จะใช้คำว่า sleep walking sleep walk นะคะเป็น sleep walking ก็หมายถึงนอนละเมอนะคะแล้วบางครั้งแบบด้วยความที่ว่าเครียดหรือกังวลมากเนี่ยก็เลยจะทำให้การนอนเนี่ยแบบหลับๆตื่นๆนะเคยเป็นใช่ไหมคะเหมือนเวลาเรากังวลใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ป่ะเหมือนแบบเลิกกับแฟนทะเลาะกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถูกที่ทำงานกดดันอะไรหรือเด็กๆเขาเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนอนหลับๆตื่นๆตลอดทั้งคืนก็จะบอกว่าตัวพลิกไปพลิกมาอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่า toss and turn นะคะซึ่งจะพูดได้ลักษณะแบบ I toss and turn last night when I slept ก็เหมือนกับว่าแบบtoss นะคะ I toss and turn T O S S นะคะ toss and turn T U R N turn นะคะ toss and turn ก็เป็นนะคะแบบเป็นป่ะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวหรอว่าพลิกซ้ายพลิกขวาแอร์เย็นไปหรือว่าแอร์ไม่เย็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็นอนกระสับกระส่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่บางทีแบบว่านอนแบบข้างๆกับป้าไงคุณพ่อเนี้ยแล้วคุณพ่อเป็นป้าแบบนอนแบบถึงก้นนั่นถึงไหนบ้างอ่ะสนอค่ะสนอบางทีแบบป้าก้นสะกิดแล้วสะกิดอีกอ่ะนึกออกป้าแบบป้าก็หยุดไป1วินาทีไงแล้วก็ใช่แล้วก็กดต่อเนี่ยสะกดสิคะ S N O R E สนอใช่ไหมคะหมายถึงนอนกลนนะคะนอนกลนเขาไม่ค่อยรู้ตัวนะไม่ค่อยรู้ตัวแต่คนที่นอนด้วยอ่ะจะแย่สงสารแม่มากเลยอ่ะบางทีแม่ถึงบอกบอกว่าเฮ้ยบางทีไปช่วยเปลี่ยนนอนแทนฉันหน่อยสิกับพ่อไม่ไหวแล้วเธอกลนเสียงดังมากได้นอนไหมล่ะก็ไม่ได้นอนไงก็ไงอินซอมเนียแต่ว่ามันก็จะมีอีกประเภทนึงค่ะคืออันนี้ไม่ใช่นอนไม่หลับนะคะแต่คือเป็นประมาณเหมือนกับว่าเป็นพวกที่ไม่นอนตอนกลางคืนปะเป็นพวกที่แบบเหมือนแบบไม่ชอบไม่เหมือนคนทั่วไปค่ะใช่ใช่กลางคืนเนี่ยชอบตื่นจังเลยอ่ะใช่หมายถึงแบบอาจจะตื่นขึ้นมาไม่ได้ทำงานนะอ่านแบบตื่นมาอ่านหนังสือเล่นเกมดูทีวีดูซีรีส์อะไรแบบนี้แล้วก็มาหลับตอนกลางวันแทนคนประเภทอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยเราจะเรียกกันว่า night owl owl หมายถึงนกฮูกอ่ะนกฮูกอ่ะตาโตโตกลางคืนไม่นอนนอนกลางวันใช่ก็เขาก็เลยเรียกคนกลุ่มพวกนี้ว่า night owl คือประเภทแบบไม่ค่อยยอมนอนตอนกลางคืนอ่ะแต่ไม่ใช่เกิดจากโรคหรืออะไรนะคะแต่คือเกิดจากแบบเขาไม่นอนเองเขามีกิจกรรมอย่างอื่นอะไรแบบนี้นะคะสาระซึ่งจริงๆควรจะนอนปะดูซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่อ่านย่องนะเซโยแล้วคราวนี้เนี่ยไนท์อาวเนี่ยนะเกาหลีนั่นน่ะจะมีไนท์อาวใช่ไหมนอกจากคำนี้เนี่ยก็จะมีคำว่า nocturnal อันนี้เป็น technical term นิดนึงนะคะสะกดให้ฟังนิดนึงนะคะ NOCTURNAL นะคะ nocturnal ดูคล้ายๆเหมือนกับสัตว์แพทย์อะไรอย่างงี้ nocturnal ใช่มันประมาณเหมือน night owl อะค่ะซึ่งเหมือนกับว่าประเภทที่มันนอนตอนกลางวันแทนอะแล้วตอนกลางคืนก็อาจจะไปเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้
หนูว่าจะเข้าใจคำว่า night out นะเพราะว่านึกภาพออกเลยอ่ะใช่ไหมพวกนกคู่ nocturnal nocturnal นี่มันจะคำศัพท์ยากนิดนึงนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นการนอนในเวลาอันสั้นๆนะคะซึ่งคนไทยเราก็จะพูดง่ายๆว่า short sleep ใช่ไหมคะอาจจะพูดตรงตัวเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษคำศัพท์ใหม่ใช่ภาษาอังกฤษเขาก็จะมีอีเดียมของเขานะคะเขาก็จะใช้คำว่า cat nap cat napก็คือแมวเนี่ยเหรอคะแมวอ่ะน้องนินจาของเธออ่ะน้องนินจาฮาโตริอ่ะเออมันนอนสั้นๆใช่ใช่ใช่มันจะนอนสั้นๆเขาเลย cat nap อันนั้นก็คือหมายถึงกลุ่มคนที่นอนเนี่ยแบบเป็นเวลาสั้นๆแล้วก็ตื่นอ่ะน้องโอเป็นป้าพวกอายุเยอะๆแล้วอ่ะน้องโอน่าจะเป็นนะพี่กันพี่ก่อนไหมไม่ค่ะที่นอนเต็มค่ะหมายถึงว่า cat nap บางทีเราก็ไม่ได้คนได้ยินคนที่ใช้คำว่าแคทนะเราก็ได้ยินคนใช้คำว่านับเฉยๆอ่ะไม่จำเป็นจะต้องใช้คำว่าแคทนะถูกๆแค่กันแนบ Yeah I would have a short nap อ๋อใช่ใช่ใช่ขอนอนแป๊บนึงขอนอนแป๊บนึงอะไรอย่างงี้งีบใช่งีบคำนั้นแหละถูกต้องโอ้ยพูดถึงเรื่องนอนแล้วขอไปงีบต่อเลยดีกว่าไหมแล้วค่อยมาเจอกันสัปดาห์หน้านะคะอย่างงี้สัปดาห์นี้เนี่ยดิฉันนะคะฮันนี่กับโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะลาไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย